สิรักเอ้าสิรักมาได้ไงคะเนี่ยดูนี่สิพี่ซื้ออะไรมาฝากหูเค้กของโปรดฉันเลยนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยฉันยังทานไม่ได้นะเดี๋ยวรอนานเสร็จก่อนค่ะค่อยทานโหเนี่ยรักมันยุ่งขนาดนั้นเลยเหรอยุ่งจนไม่มีเวลากินเลยอ่ะก็ใช่นะสิคะช่วงเนี้ยงานล้นมือมากเลยค่ะเห็นไหมคะเต็มโต๊ะเลยเอ้าเป็นไรอ่ะก็คีย์บอร์ดนั่นสิคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวค้างได้ละทีรักคะพอดีว่าขุนเขาชวนพี่ไปเที่ยวทะเลอ่ะค่ะรักไปด้วยกันไหมคิวคะฉันยังมีโปรเจกต์อีกหลายอย่างที่ต้องทำให้เสร็จอะค่ะพี่ไปกับเพื่อนพี่ก่อนนะคะถ้าอยากให้ไปด้วยอะไปเถอะนะไปกับเพื่อนเดี๋ยววันหลังเนี่ยเราก็ค่อยไปด้วยกันก็ได้นะไม่อยากไปคนเดียวเลยอะนะเพื่อนจะได้ไม่โกรธไงไปไปเลยโอเคถ้าอย่างนั้นก็ไปแล้วนะค่ะบ๊ายบายโหคิวนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยฮะรู้ไหมว่าฉันรอแกนานแค่ไหนเนี่ยก็มาแล้วนี่ไงเมื่อกี้ทำธุระนิดหน่อยอ่ะแล้วสองคนนี้ใครอ่ะอ๋อเนี่ยเหรอนี่ดาวแฟนของฉันเองส่วนผู้หญิงที่ยังอยู่ในรถเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของแฟนฉันพอเขาได้ยินว่าเราสองคนเนี่ยจะไปเที่ยวทะเลกันอ่ะเขาเลยขอไปด้วยแต่ฉันว่ามันก็ดีนะไปกันเยอะๆเนี่ยสนุกดียินดีที่ได้รู้จักค่ะสวัสดีครับชิวเป็นไงเพื่อนของฉันคนนี้สวยใช่ไหมล่ะเพื่อนฉันคนนี้นะทั้งเอาใจเก่งดูแลก็เก่งอารมณ์ดีเฟรนลี่นายอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแน่นอนวันนี้ถือว่านายโชคดีมากเลยนะไปไปเดี๋ยวขึ้นรถขุนThank you.
ชี้เยอะนะฉันว่าฉันไม่ไปแล้วว่ะฉันเปลี่ยนใจแล้วอ่ะเฮ้ยฮิวนัดกันไว้สดิบดีอ่ะอยู่เทงี้ได้ไงวะเออนะแกก็ไปกันเองแล้วกันขอตัวกันนะไอ้คิวไปแล้วไอ้คิวคิวอะไรของมันก็ไม่รู้อ่ะสงสัยเส้นคนดีขึ้นสมองเออเดี๋ยวฉันโทรหาแฟนมันก่อนสวัสดีค่ะฮัลโหลสิสามีของเธอนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะนัดกับพวกฉันไว้ว่าจะไปเที่ยวสดิบดีอ่ะแล้วสุดท้ายก็มาเทเนี่ยอ้าวเหรอคะแต่เมื่อกี้ตอนที่พี่คิวบอกว่าจะไปเที่ยวกับพี่เนี่ยเขาก็ดูแฮปปี้ดีนะคะก็ใช่ไงแต่พอคิวมันรู้ว่าแฟนฉันพาเพื่อนสนิทมาด้วยเนี่ยมันก็ไม่ไปซะงั้นอ่ะมันคงกลัวว่าเธอจะคิดมากมั้งไรของมันก็ไม่รู้กลัวแรงหนาเนี่ยผู้หญิงตัวเล็กนิดเดียวทำอะไรมันได้อ๋ออย่างนี้เองเหรอคะถ้างั้นเอาแบบนี้ไหมคะเดี๋ยวคืนนี้ฉันจะจัดปาร์ตี้ที่บ้านฉันจะชวนเพื่อนสนิทของฉันมาด้วยส่วนพี่ขุนเนี่ยก็มาด้วยนะคะแต่ว่าพี่ต้องมาคนเดียวนะคะถือซะว่าเป็นการไถ่โทษที่พี่คิวไม่ได้ไปกับพี่โถสิเธอก็รู้ว่าฉันมีแฟนแล้วอ่ะฉันเป็นคนเดียวไม่ได้หรอกถ้าแฟนฉันรู้เนี่ยแฟนฉันไม่ยอมแน่ก็นั่นน่ะสิคะพี่ขุนเนี่ยก็ไม่ได้โง่นี่คะสิสิสิไปขึ้นรถไปแค่นี้แหละไปเร็วๆเร็วๆขึ้นรถเร็วๆจะไปเที่ยวทะเลกับไอ้ขุนสองคนน่ะแต่ไอ้ขุนมันพาแฟนแล้วก็พาผู้หญิงที่ไหนมาด้วยก็ไม่รู้อ่ะพี่คิดว่ามันไม่เหมาะไม่ควรพี่ก็เลยไม่ไปดีกว่าค่ะและที่สำคัญเนี่ยพี่รู้ว่าซียังไม่ได้กินข้าวและซีก็ไม่สามารถไปที่ร้านอาหารได้ร้านก็เลยมาหาซีถึงที่เลยตะเล้วโอ้หมูกระทะพี่คิวขอบคุณมากเลยนะคะมันเป็นสิ่งที่พี่ควรทำอยู่แล้วพี่เห็นซีทำงานหนักแบบนี้ทุกวันเนี่ยพี่ก็เป็นห่วงเดี๋ยวพี่รอซีทำงานเสร็จเนี่ยเรามาทานด้วยกันนะค่ะพี่คิวจริงๆเนี่ยพี่ไม่ต้องเป็นห่วงฉันก็ได้นะไปเที่ยวกับเพื่อนให้สนุกอ่ะฉันไม่คิดมากหรอกซีไม่คิดมากก็จริงแต่ว่าพี่เป็นสามีเนี่ยพี่ก็ควรเว้นระยะห่างกับผู้หญิงไว้ดีที่สุดซีทั้งทำงานทั้งดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีพี่เป็นสามีพี่ก็ต้องให้เกียรติแล้วก็เข้าใจว่าอะไรควรทำไม่ควรทำเหมือนที่โบราณเขากล่าวไว้ว่าถ้าสามีเชื่อฟังภรรยาแล้วก็เคารพภรรยาจะทำให้สามีเจริญก้าวหน้าค่ะสิ่งทุ่มเทให้กับครอบครัวขนาดนี้ถ้าคือว่าพี่ยังทำตัวเหลวไหลแบบนี้เนี่ยพี่ก็ไม่คู่ควรกับความรักแล้วก็ความเชื่อใจที่สิ่งนี้ให้กับพี่นะความรักอ่ะทำให้เราสองคนเจอกันและความเชื่อใจจะทำให้เราสองคนอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้ไม่ทำงานแล้วค่ะ
กินหมูกระทะดีกว่าดีไหมคะเอางั้นเลยเหรอป่ะทำไมนี่แสดงว่าหิวใช่ไหมเนี่ยหิวมาไม่ได้กินอะไรแต่ต้องโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตาไทยว่าแต่มาหาพี่ถึงออฟฟิศเนี่ยมีธุระสำคัญอะไรป่ะเดี๋ยวผมขอแนะนำตัวเลยนะครับพี่มาครับนี่พี่ฟู่นะครับเป็นเจ้าของตึกที่พี่อยากจะเช่าพี่ฟู่ครับนี่พี่ม่อนครับเป็นลูกพี่ลูกน้องของผมเองครับตอนนี้ยังไม่ทันการกันครับคืออย่างนี้ครับพี่ฟู่คือตึกที่พี่ปล่อยเช่าในคูเมืองเนี่ยพอดีพี่ม่อนเขาสนใจอยากจะเช่านะครับไม่รู้ว่าพี่ปล่อยอยู่เท่าไหร่ครับตึก3ชั้น3คูหาอยู่ในคูเมืองใช่ไหมใช่ครับคืออย่างนี้นะพี่ฟู่เราก็คนกันเองนะพี่พอจะลดให้สักหน่อยได้ไหมครับตึก3ชั้น3คูหาอยู่ในคูเมืองปีละ 600,000 มันก็ไม่แพงแล้วนะแต่เห็นแก่ที่เรารู้จักกันมานานพี่ว่าพี่ห้าแสนพี่ว่าไงครับพี่ว่าห้าแสนเนี่ยราคามันสูงเกินไปทุกวันเนี่ยเงินก็ไม่ได้หายง่ายด้วยแต่พี่ว่าตึกสามชั้นสามคูหาที่สำคัญเนี่ยทำเลก็ดีมากผมว่าราคามันไม่แพงนะครับสองสามปีมาเนี่ยเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีผมทำอะไรก็ขาดทุนพี่ฟู่มีธุรกิจตั้งเยอะแยะผมว่าเงินแค่นี้คนนักที่พี่ฟู่ไม่ร่วงหรอกครับพี่ให้ผม400,000นะจริงๆแล้วเนี่ยตึกสามคูหาเนี่ยผมยังผ่อนธนาคารอยู่นะที่ยอมปล่อย500,000เนี่ยเพราะว่ารู้จักกับไทยมานานยอมกันปล่อยราคานี้เอางี้แล้วกันเดี๋ยวพวกคุณสองคนเนี่ยลองคิดดูที่เขาได้ได้ครับเดี๋ยวยังไงพวกผมสองคนเนี่ยไปดูตึกอีกรอบแล้วกันนะครับขอตัวนะครับไปกันครับไปครับเข้ามาเอาไทยนั่งเลยครับนี่แกทำอะไรคือตอนผมเด็กเนี่ยบ้านพี่มอนเขาก็คอยช่วยเหลือผมมาตลอดตอนนี้ผมอยากจะตอบแทนเขาบ้างครับตึกที่พี่ปล่อยเช่าให้เขาเนี่ยพี่ปล่อยให้เขาปีละ400,000ได้ไหมพี่ส่วนอีก100,000เนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนออกให้เขาครับพี่จะเอาเงินแกได้ไงวะค่าเช่าเนี่ยพี่ลดให้ปีละ400,000ก็ได้พรุ่งนี้แกก็พาเขามาทำสัญญาได้เลยจริงเหรอพี่ขอบคุณมากเลยนะครับงั้นผมรีบไปบอกเขาก่อนครับไทยครับเอาเงินแกไปด้วยคุณม่อนสวัสดีครับพี่ปุ๊สวัสดีครับวันนี้มาเช้าเลยแล้วไทยไม่ได้มาพร้อมกันเหรอไทยน่ะเหรอครับผมไม่ได้ชวนมันนะพี่ผมว่าผมมาคนเดียวจะดีกว่าแล้วเรื่องค่าเช่าเนี่ยไทยเขาจ้างแล้วใช่ไหมว่าลดเหลือ400,000ยังไงก็ขอบคุณพี่ฟู่มากเลยนะครับที่ยอมลดค่าเช่าให้ผมอ่ะค
คุณไม่ต้องขอบคุณผมหรอกคุณเนี่ยควรไปขอบคุณไอ้ไทยมากกว่าไอ้ไทยทำไมผมต้องไปขอบคุณมันด้วยล่ะครับตั้งแต่เล็กจนโตครอบครัวผมก็คอยช่วยเหลือและดูแลมันมาตลอดแล้วทุกวันเนี้ยผมยังไม่เห็นว่ามันได้ดีอะไรเลยพี่ฟู่เป็นเจ้าของตึกเนี่ยผมขอบคุณพี่ฟู่เนี่ยถูกแล้วนะครับเอาเป็นว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้ามีอะไรผมขอติดต่อพี่ฟู่โดยตรงเลยนะครับทำไมคุณดูแตกต่างจากเมื่อวันมากเลยอ่ะเอาตรงๆเลยนะพี่ที่ไอ้ไทยมันพาผมมาเช่าตึกพี่เนี่ยผมว่ามันคงได้ค่าในหน้าไม่น้อยเลยนะพี่ค่าในหน้าใช่ครับพี่ค่าในหน้าไงคนอย่างไอ้ไทยเนี่ยถ้ามันไม่ได้ค่าในหน้าก็ไม่เสียเวลาพาผมมาหาพี่หรอกเดมอนผมว่าตึกนี้เนี่ยผมคงช่วยคุณไม่ได้แล้วล่ะทำไมล่ะครับพี่ฟู่สัญญาผมก็เตรียมมาหมดแล้วนะครับเหลือแค่เซ็นเองพี่บอสครับคุณรู้ไหมว่าที่ผ่านมาทำไมคุณถึงทำอะไรก็ไม่สำเร็จก็เพราะคุณเนี่ยไม่รู้จักให้เกียรติและเคารพการทำธุรกิจเนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องเรียนรู้ก็คือการให้เกียรติการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่แต่มันคือคุณความดีที่คนคนหนึ่งก็แสดงออกมาที่ไทยเขายอมช่วยคุณก็เพราะไทยเขาเป็นคนที่รู้จักตอบแทนคุณคนความจริงเนี่ยผมก็ไม่อยากพูดเรื่องนี้หรอกนะที่ผมยอมลดค่าช่วยคุณเหลือ 400,000 เนี่ยก็เพราะว่าไทยเนี่ยเขามาขอร้องผมแล้วยอมควักเงินตัวเองออกมาจ่าย 100,000 แต่ผมอ่ะก็ไม่ได้รับเงินนั้นหรอกนะเพราะผมเห็นว่าไทยเนี่ยเขาเป็นคนดีเป็นคนที่รู้จักตอบแทนคนแล้วคุณล่ะพอได้สัญญาก็ไม่สนใจเขาเลยแล้วยังมาพูดไม่ดีล้ำหลังคนคิดว่าเขาช่วยคุณเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ใครเขาจะได้ค่าในหน้าหรือว่าไม่ได้ค่าในหน้าเขาก็ได้ช่วยคุณเราไม่ใช่หรอมากไปกว่านั้นไม่เพียงเขาไม่เอาค่าในหน้าแต่เขายอมควักเงินตัวเองเพื่อให้คุณเนี่ยได้เช่าตึกนั้นคำโบราณเคยกล่าวไว้ว่าการที่เรามีบุญคุณกับคนอื่นเนี่ยเราไม่ควรที่จะไปทวงเพราะบุญคุณเนี่ยยิ่งทวงยิ่งไม่มีค่าคุณมอนคุณจำเอาไว้เลยนะคนเราเนี่ยมันต้องรู้จักสำนึกบุญคุณต้องรู้จักสร้างคุณงามความดีต้องรู้จักแสดงความกตัญญูอย่าคิดว่าคนอื่นเนี่ยจะเห็นแก่กันเสมอไป